天候の花が酸飲め。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Solo Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการแสดงทักษะต่อสู้แห่งเมืองบาวเดอร์ซึ่งใน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่6กันแล้วนะครับในเคสของตัว EP ที่6เนี่ยมี1ด่านปลดเหมือนเดิมเลยโดยเป็นด่านที่มีชื่อว่าจิตใจเคสของด่านจิตใจเนี่ยครับคอนเซปต์หลักของเขาจะเป็นเกี่ยวกับสถานะกักขังหรือก็คือผลจากการเบรกใช่ไหมของพาร์ทจินตภาพกรณีหากผู้ต่อสู้เขาติดกักขังอยู่นะเสร็จปุ๊บไอ้ค่าตรงส่วนของเกาะสีขาวเนี่ยเขาดีดไปถึง0นะครับมันจะโดนดีดกลับมาที่20เท่ากับว่าเราจะสามารถเบรกเขาซ้ำซ้อนได้ซึ่งในวันนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดทีมอยู่หลายข้ออยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากพาร์ทของตัวละครที่เขาให้มาในเคสของตัวที่ให้มาเนี่ยจะเป็นข้างของตัว DPS ท็อปเทียร์ในแพทปัจจุบันนะครับก็คือด้านถือมังกรกับเวลนะเวลเนี่ยเป็นกึ่งๆคล้ายๆซัพพอร์ตปั้นเป็น DPS ก็ได้นะครับแต่ด้านถือเนี่ยเป็น DPS หลักอยู่ตอนนี้ซึ่งแรงมากแต่กินแต้มเยอะโดยที่อีก2คนเนี่ยคุยก่อนนะครับว่าผมจะเล่นให้ดูเป็นพาร์ทของตัวเปล่ากับข้างของตัวติงยุนทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าใครปั้นข้างของตัวยู่กงไว้หรือมีฟู่ฉวนเนี่ยครับก็แนะนำให้หยิบเข้ามาเล่นนะครับมันมีประเด็นอยู่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเคสของตัวละครในวันนี้เนี่ยทั้งตัวพี่ด้านเหิงมังกรพี่ด้านเหิงมังกรนะครับกับเวลมีการใส่พาร์ทของตัวลิลิกที่เป็นโลก7มาประดับโลก7นะซึ่งประดับตัวนี้เนี่ยมันมี requirement ว่าจะต้องมีอัตรา critical อยู่ที่ 70% นะครับเพื่อเอาบัฟส่วน2ทำให้การโจมตีปกติแล้วก็สกิลต่อสู้เนี่ยเพิ่มนะครับเพิ่มดาเมจขึ้นมาอีก 20% ซึ่งทั้งตัวเวลเองกับพี่ด้านเหิงเนี่ยอยู่ไม่เกิน70ทั้งหมดเลยนะครับเท่ากับว่าเราต้องหาตัวละครอื่นที่เข้ามาช่วยบัฟตรงนี้ไม่งั้นดาเมจมันตกมากแต่เคสผมเนี่ยด้วยความที่ผมไม่ได้ปั้นยู่กงไว้ก็จะยากนะครับใช้คำว่ายากเลยแหละในการที่จะหานะเว้นเสียแต่ว่าเราจะไปเล่นตัว5ดาวอย่างฟู่ฉวนเนาะยู่กงนี่ก็จะอยู่กับอัลติเมทนะครับโดยเงื่อนไขของยู่กงเนี่ยต้องมีสกิล E นะบัฟจากสกิล E อยู่ด้วยก็ต้องพยายามจัดตรงส่วนของสปีดได้ดีนิดนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงนะพี่ดันเหิงมังกรเนี่ยเขาบิวให้มาเป็นสายสปีดนะครับก็คือมีสปีดอยู่ที่145มันทำให้ซัพพอร์ตเนี่ยครับถ้าเราอยากให้เขาแรงทุกดอกเนี่ยจะต้องเร็วกว่าพี่ดันเหิงมังกรเนาะซึ่งในที่นี้เนี่ยผมพอบิวของทำได้นะครับโดยข้างของเปล่าเนี่ยผมปั้นไป146กับข้างของติงยุน152นะครับแต่ว่าตัวไลท์โคนเนี่ยจริงๆแล้วปกติผมจะใช้แดนนะซึ่งมีความสามารถก็คือเวลาเรากดอัลติเมทเนี่ยมันจะเล่นแอคชั่นฝ่ายตัวเองแต่ว่างานนี้เนี่ยเผื่อใครไม่มีผมก็เลยใช้เป็นแมชชิ่งค็อกซึ่งช่วยในเรื่องของการฟื้นพลังงานเข้ามาแทนนะครับส่วนของตัวลิลิกเนี่ยก็ใช้เป็นของโลกนี้ฮะโลก4ก็คือพยายามยังไงก็ได้ให้เขาได้เล่นก่อนน่ะเวลาจะใช้เป็นโลก3นะครับประมาณนี้ทีนี้ในเคสของตัวด่านเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปกันนะครับสำหรับในด่านที่1เนี่ยครับด้วยความที่ผมปั้นสปีดติงยุนบวกกับใช้ตรงส่วนของตัวลิลิกโลก4ก็เลยทำให้เร็วแบบนี้นะครับคือเร็วทะลุมอนไปเลยนะเราก็จะบัฟก่อนซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยต้องลุ้นว่ามอนจะไปตีโดนใครนะเราก็ภาวนาให้ตีโดนเป็นยู่กงนะครับโอเคโดนพอดีโชคดีไปโดนยู่กงกับด้านเหิงอย่างละทีนะเราก็บัฟอัลติเมทของยู่กงใส่ไปเลยนะครับนี่นะเนี่ยถ้าโดนประมาณนี้เสร็จปุ๊บแล้วใส่ของตามผมมาเตะเลยนะฮะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้อัลติเมทของยู่กงบัฟใส่ด้านเหิงได้แต่ว่ายู่กงเนี่ยต้องใส่สร้อยนะครับย้ำนะต้องใส่สร้อยเป็นฟื้นฟูพลังงานส่วนของพาร์ทเปล่าเนี่ยผมจะใช้วิธีการคือตีปกติแล้วก็พอถึงเทิร์นพี่ด้านเหิงมังกรนะครับเดี๋ยวเราซัดอัลติเมทออกไปก่อนแบบนี้ปงเคสสองตัวพี่ด้านเหิงเนี่ยครับเราต้องมาคุยกันก่อนว่าจริงๆแล้วสกิลของเขาเนี่ยมันจะเป็นการบัฟการโจมตีปกติซึ่งหากเรากดอัลติเมทไปนะมันจะมีพอยต์อยู่สังเกตนะครับด้านซ้ายล่างเนี่ยเห็นไหมสองอันเนี่ยพอยต์พวกนี้เนี่ยจะทำให้เราใช้ตรงส่วนของสกิลเนี่ยครับน้อยลง
หมายความว่ายังไงกรณีที่เรามีพอยต์อยู่1พอยต์เท่ากับการใช้ตันสกิลเนี่ยครับมันจะลดไป1สังเกตนะตอนนี้ผมมีอยู่ที่3ใช่มั้ยผมกด1ทีคอนซูมตัวสแตทไปนะครับพาร์ทอันนี้กดอีก1ทีคอนซูมไป2แล้วนะซึ่งพี่ดันเถิดมังกรเนี่ยคอนซูมได้3นะครับเห็นนะเราก็ใช้วิธีการสื่อพลังแบบนี้ตัดออกไปอันเดเมทเปล่ามาพอดีนะครับเราก็กดไปตามปกติเนาะซึ่งพอมาถึงตรงนี้เนี่ยผมจะยังไม่ใช้สกิลของเวลนะอันนี้เราจะตีปกติไปก่อนเพื่อที่จะเก็บแต้มให้พี่ดันเถิงมังกรนะครับเก็บไว้ก่อนเซฟ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 เอามั่นใจคือให้พี่เวลเนี่ยเป็นไม้2กรณีหากว่าเหลือเทิร์นปิ่มๆนะครับอย่างเงี้ยพวกไซเคิลเนี่ยมันกำลังจะข้ามผมถึงจะกดสกิลนะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติเราโชคดี ING ดีนะพวกพลังงานดีๆเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้พี่เวลก็ได้นะครับแล้วแต่ลุ้นมอนเอาทีนี้พอเข้ามาถึงด่าน2เนี่ยผมจะแนะนำเป็นบัฟตัวซ้ายนะมันมีสาเหตุก็คือดีเพสเราเนี่ยหลักๆนะครับมีดาเมจจากการโจมตีปกติใช่ไหมกับการใช้สกิลซึ่งในเคสของอันซ้ายเนี่ยกรณีทุกครั้งที่ศัตรูได้รับดาเมจจากการทำลายนะครับทำลายเกาะไอตัวคาตอสเนี่ยเกาะขาวๆอ่ะมันจะทำให้ตัวคูณดาเมจมันเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถซ้อนทับได้มากสุด15ขั้นคือเยอะมากนะเท่ากับว่าเราเบรกไปเรื่อยๆเนี่ยดาเมจยังไงก็ออกเยอะส่วนอันขวาเนี่ยมันจะไปขึ้นอยู่กับอัลติเมทกรณีหากว่าศัตรูได้รับสถานะกักขังนะครับเข้าไปซ้ำๆๆเนี่ยมันจะมีการคูณดาเมจเพิ่มขึ้นแต่ว่าดาเมจที่มันคูณจะเป็นดาเมจไม้ตายนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะตัวของพี่ด้านหึงที่เป็น DPS หลักของเราเนี่ยดาเมจหลักไม่ได้อยู่กับไม้ตายนะครับดังนั้นก็เลยแนะนำให้เป็นอันซ้ายนะโอเคไหมอ่ะมาเดี๋ยวเราเข้าไปกันทีนี้คอนเซปต์เดิมเลยนะครับผมมาสกิล E บัฟพี่ด้านหึงก่อนแล้วก็ลุ้นเอาว่าเขาจะหวดใครอะนะซึ่งในที่นี้หวดเป็นพี่ด้านหึงนะฮะไม่ได้หวดติงยุนนะ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวงวดนี้เนี่ยผมตีปกติของเปล่าไปก่อนโถแล้วก็พี่ด้านหึงมังกรนะครับอ่ะเรากดไป3ขั้นเลยนะแล้วก็สับเต็มไม่เต็มเหนียวหลังจากนั้นนะครับเวลตีปกติเบรกให้ติดจิตภาพก่อนนะเนี่ยครับกักขังของตัวนี้ติงยุนตีปกติอัลติเมทกลับมาที่ตรงนี้นะครับเป็นข้างของเปล่าเรากดเบรกไปก่อนนะแล้วก็อัลติเมทมีก็ใช้ได้นะครับอ่ะซ้ำเข้าไปให้มันเบรกบ่อยๆหน่อยนะเวลาพี่ดันเหิงเนี่ยครับเขาเข้ามาตีตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะได้มีดาเมจหนักๆเนาะโอเคยัดเข้าไปทีนี้บัฟครับยัดเต็มๆวะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเสี่ยงดวงก็คือเรากดสกิลของเวลนะถ้าสมมุติโชคดีเนี่ยผมจะฆ่าเขาได้เลยแต่ถ้าไม่นะครับเราก็จะต้องเล่นไปอีกเทิร์นหนึ่งโอเคมาบัฟไปนี่นะฮะก็คอนซูมไปของตัวรอบ2เนี่ยอยู่ที่2ไซเคิลแต่บางทีก็อาจจะดีกว่านี้นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกไปเนาะเคสด่าน3เนี่ยผมจะแนะนำเป็นอันซ้ายนะคือทำลายจุดอ่อนศัตรูจะทำให้เกิดเอฟเฟกต์เบรกทุกอย่างที่เขามีนะครับเช่นสมมติมี3ธาตุเป็นจิตภาพไฟฟ้าอย่างเงี้ยจะเกิด3ธาตุนี้เลยซึ่งมันจะทำให้เราเล่นง่ายมากนะฮะก็ใช้เป็นอันซ้ายนี่แหละอันขวาเนี่ยมันไปเป็นการเน้นท่าไม่ตายนะครับเมื่อตัวละครปล่อยท่าไม่ตายประเภทจิตภาพใส่ศัตรู1ตัวจะสร้างเอฟเฟกต์ทำลายจุดอ่อนจิตภาพให้เป้าหมายและฟื้นฟูพลังงาน 30% ของพลังงานสูงสุดตัวเองกรณีนี้เนี่ยทีมผมเล่นเป็นทีม4ดาวตัวฟรีแล้วไม่ได้มียูกงเข้ามาผมก็จะเล่นเป็นอันซ้ายนะครับโอเคมาเข้าสุดเต็ปเดิมนะโผมาก็บัฟพี่ด้านถึงเหมือนเดิมเลยแล้วก็มาลุ้นเอาว่ามอนเนี่ยจะไปตีหัวใครต้องขอให้มันลงติงยุนก่อนทีนึงนั่นแหละไปสเต็ปเดิมนะครับนี่ในเคสของเปล่าเนี่ยมันมีตัวละครที่แพ้น้ำแข็งอยู่ผมก็หวดไปตามปกตินะครับส่วนของพอเข้าเทิร์นพี่ด้านเถิดมังกรเราก็ซัดอัลติเมทออกไปก่อนนะคือวนลูปสเต็ปเดิมเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเน้นตีตัวขวาก่อนเพราะว่าพี่ด้านเถิงเนี่ยตี3เป้านะครับมันจะไปโดนคนขวาสุดด้วยโอเค
ถึงตรงนี้นะครับเราเบรกคนซ้ายก่อนให้ตรงส่วนของแอคชั่นเขาช้าไปแล้วก็หยุดเล็งตรงส่วนของธนูใส่เราก่อนติงยุนนะครับเหมือนปกติเลยตีธรรมดาวะกลับมาที่พี่ดันหึงแล้วก็ข้างของเปล่านะฮะอัลติเมทโอเคเวลในตรงนี้ผมจะตีปกติไปก่อนนะครับเพราะว่าดูทรงแล้วไม่น่าจะปิดได้ในเทิร์นนี้แล้วก็มาที่ข้างของติงยุนตีปกติเหมือนเดิมพี่ดันเหิงครับสกิลยัดยับปมอัลติเมทอีกทีหนึ่งมาแล้วตะกี้เอชิเมนต์ขึ้นด้วยเนาะเรียบร้อยประมาณนี้นะครับคือจริงๆอ่ะมันเหมือนแบบดาเมจมันจะขาดอยู่ติดๆถ้าสมมุติเราจะทำแค่ด่านละ1ไซเคิลนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันเอาอยู่ที่ไม่เกิน5เทิร์นแล้วก็ของรางวัลในวันนี้นะครับยังอยู่ที่70สเตลล่า7เหมือนเดิมเลยสำหรับในเคสของตัวกิจกรรมเคสกิจกรรมนะครับแต่มันมีของถาวรด้วยนะของถาวรเนี่ยครับก็จะให้อีก50สเตลล่า7เนาะรวมๆทั้งหมดของวันนี้เราจะได้รวมกันอยู่ที่120สเตลล่า7นะยังไงตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ